สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาตามหาไดโนเสาร์สุดแก่งนามว่าโกลอสที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมสกิลที่1ของโกลอสนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส 50% จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็จะย้ายกับพื้นที่ของฉันนะครับผมบวกเพิ่มทีละ 15% เมื่อไม่แสดงผลและก็มีอีกหนึ่งสกิลให้ด้วยก็คือเมื่อเราตกแลนด์มาร์คของตัวเองนะครับโอกาส 80% จะบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปข้างหน้าตามระยะที่เราทอยเต๋าได้นะสกิลที่2นะครับก็มีออปชันให้เราเลือก3อย่างนะครับอย่างที่1 นะครับกันวิกนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะจบวิกเนี่ยโอกาส 95% จะกักขังฝ่ายตรงข้ามนะครับ2ครั้งนะครับผมออปชันที่2นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของเรานะครับโอกาส 80% นะครับจะสลายจี้จำกัดครั้งเช่นพวกเทเลพอร์ตหมวกไทเทเนียมหมวกป้องกันอะไรประมาณนี้ครับที่มันจำกัดครั้งอะออปชันที่3นะครับก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามอัปเกรดแลนด์มาร์คโอกาส 60% ที่เราจะได้แลนด์มาร์คด้วยก็เป็นโดนก๊อปปี้นะครับทั้ง3อย่างเนี่ยถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีอีก1สกิลแถมให้ด้วยนะครับก็คือเมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส 80% จะผลักฝ่ายตรงข้ามไปตกแลนด์มาร์คของเรานะครับแบบสุ่มนะก็คล้ายๆหมัดนั่นเองนะครับหมัดนมชกแม่นยำนั่นเองนะวิธีการตามหาก็ตามหานะครับนี่แท็บเล็ตหีบบวกนะครับ1ชิ้นนี่ตามนี้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่ออะไรอ่ะเนี่ยก็ตามนี้นะครับ A บวก2ชิ้น S 2ชิ้นถ้าเรานะครับถ้าเราได้ A มาเนี่ยถ้าเราได้ A มาแล้วก็มาสุ่มนะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับนี่แหละแต่ถ้าได้แท่งนะครับแท่งทองแดงป่ะ A บวกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแท่งทองแดงกันนะถ้าเราได้แท่งทองแดงเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าได้แท่งทองแดงมาก็จะแลกแสงได้นะครับ7ชิ้นนะจะแลกแสงได้ถ้า28ชิ้นเราก็จะแลกนะครับแบบเลือกนะครับคิดว่าน่าจะแบบเลือกนะอ่ะนี่นะเราก็ขาดอะไรเราก็เลือกเอาอันนี้ไปเล่นด่านใหม่นะครับด่านใหม่ผมก็ไปเล่นม้าแหละถ้าเราไปเล่นม้าใช่ไหมมันก็จะได้กล่องมานะครับนี่กล่องอย่างเงี้ยพอเราเปิดปั๊บมันก็สุ่มให้เราสุ่มแค่ทองหรือเปล่าแล้วก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญนี่สะสมครบ10ชิ้นก็จะแลกจี้ได้นะจี้กิจกรรมนะครับจี้กิจกรรมอ่ะน่าจะได้ทองอย่างเดียวมั้งผมเปิดไปยังไม่ได้เพชรเลยอ่ะล็อกอินนะครับล็อกอินตอน17นาฬิกานะก็ได้อันนี้มา5ชิ้นก็อย่าลืมล็อกอินนะครับแล้วก็ได้นี่ด้วยวัตถุดิบ A นะครับส่วนอันนี้กรอกโค้ดนะครับกรอกโค้ดรับไปอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะเปิดของดองนะครับผมน่าจะยากพอสมควรในหน้าอีเวนต์เนี่ยผมมีเพชรอยู่ประมาณ 11,000 นะครับ 11,000 ไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่านะคือ ID เนี่ยเป็น ID ไก่ของผมนะ ID หลักอ่ะไม่มีเพชรทำนะครับเอาไปถลุงกับอีเวนต์จี้ที่แล้วหมดเลยยังนะครับยังนะผมคิดว่าน่าจะเปิดได้แค่เองเดียวแน่นอนแหละส่วน A บวกเนี่ยเราคงต้องไปแลกเอาอะเอา A ไปแลกเอาได้ A มา4ชิ้นได้ A มาอีก1ชิ้นขอให้ได้เยอะขอให้ได้เยอะ A เนี่ยแน่ A มาลูกโอ้ยอ่ะส่วนอันนี้
รางวัลนะครับรางวัลประจำสัปดาห์นะครับรางวัลภารกิจประจำสัปดาห์นะเอาได้ทองมา 500,000 อันนี้เพชรนะครับ400ถึง 10,000 นะอ่ะดูดิว่าจะได้เท่าไหร่400ถึง 10,000 400จ้าอันนี้ส่วนอ๋อ นี่ลมดาวนะครับอันนี้ลมดาวปั๊บได้มา 1,200 ส่วนในนี้แพ็คการ์ดโชได้แพ็ค30มาส่วนในนี้เป็นจี้นะครับจี้เรายังอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดว่ามันเป็นอีเวนต์การ์ดเนาะเราเก็บไว้ดองไว้ก่อนรออีเวนต์จี้มาค่อยเปิดนะครับมาใกล้หมดแล้วบ้างของดองโอเคหมดแล้วคือเราเปิดของดองมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่ว่าเราแลกได้กี่ครั้งเนี่ยอ่ะแลกได้5ครั้งนะครับเอาเลยนะเปิดเลยโชได้ A บวกมาครับ A บวกแท็บเล็ต A บวกมานะขาดอีก3อย่างอ่ะโชแท่งนะครับแท่งทองโชโอ้แทงทองมารัวๆเลยเอสลูกเอสขอเอสหน่อยได้ไหมโอ้ยแทงทองมาอีกแทงมาอีกเดี๋ยวเราไปดูนะได้แทงมานะครับแทงมา5ชิ้นแม่ขาดอีกตั้ง23ชิ้นเราจะเลือกวัตถุดิบเนี่ยแบบเลือกได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปใช้เพชรละเริ่มต้นที่500เพชรนะครับ500เพชรจ้าชั่วก็ไปมีบวกมาให้มั้งไหมได้ A มา3ชิ้นนะ500เพชรแรกของเราเดี๋ยวนะมันมีลูกอมดาวด้วยนะเดี๋ยวไปใช้ลูกอมดาวก่อน 2,000 มา 2,000 2,000ลูกอมดาวสุ่มได้2ครั้งได้ A มาอยู่นะ2,000 ลูกอมดาวได้ A มาชิ้นหนึ่งได้ F มาโอ้ลูกอมดาวออกยากอยู่นะอ่ะผ่านไปลูกอมดาว 4,000 ได้มาชิ้นหนึ่งมีให้เติมนะแต่ไม่เติมนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาเริ่มกันที่1,000 เดี๋ยวลองสุ่ม 1,000 ก่อนนะครับอุ้ยแสงมาด้วยนะอ๋อนี่แสงมาเป็นการ์ด F บวกนะครับการ์ดเก่าแล้วไม่น่าจะโหดเท่าไหร่นะ 1,000 ผ่านไปแล้วนะอุ้ยแสงมาอีกโกยินแอนแฟงโอ้โหเดี๋ยวสุ่มเท่าไหร่เนี่ยแสงมาอีกได้มา4อันอ่ะเราสุ่มไป 3,000 นั่นเดี๋ยวเราไปแลกก่อนได้มา13ชิ้นก็สุ่มได้เท่าไหร่เนี่ย6ครั้ง6 2 12ไปโชค3นะครับ3โชคโอ้ยแทงทองโชโอ้โหอะไรเนี่ยแทงทองมารัวๆเลยเอ็บบวกนะครับเอ็บบวกนี่แลกได้เลยนะนี่แลกได้เลยนะครับลองแลกไหมอ่ะดูดิมันจะหายไหมได้เลยโชโอ้โหได้แทงทองอีกแรกนะครับวัตถุดิบจะไม่หายนะมันยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูแท่งทองนี่เท่าไหร่ละ11ละโอ้โห11ละจ้าไปเราลองสุ่ม240บ้างไหมอ่ะ240เพชรเนี่ยอ่ะลองนะครับเดี๋ยวลองสัก 2,000 แล้วกันดูดิว่ามันจะออกดีบ้างไหม
อุ้ย240กลิปเลยครั้งแรกอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงโอ้ยเต็มโอ้ได้มาชิ้นหนึ่งโอ้480ได้มาชิ้นหนึ่งไหวไหมเนี่ยลองสุ่มอันนี้ดิไอ้500นี่มันการ์ดอะไรวะเนี่ยอ๋อการ์ดอะไรวะโอ้น่าจะเป็นไอ้เนี่ยนะครับการ์ดที่ใช้เล่นในลีกคลาสสิกนะครับเป็นพวกการ์ดเก่าอะไรประมาณเนี้ยเออโอ้ได้นี่ด้วยนะได้วัตถุดิบ F มาเยอะเลยนะวัตถุดิบ S ไอ้ที่ใช้อัพวัดใช้อัพการ์ดอ่ะเออเราสุ่มทีละพันเด้อไอ้240รู้ท่าแล้วน่าจะไม่เวิร์กนะครับมาเนี่ยนะใครที่บอกว่าเซิร์ฟไทยเกลือนะดูเซิร์ฟเกาหลีบ้างนะครับเซิร์ฟเกาหลีนี่ไม่อยากจะพูดเลยโอ้ได้มา4ชิ้นจะโอ้โหทำไมเนี่ยเอาเข้าไปดูพันหนึ่งได้2ชิ้นโคตรยากนะ3ชิ้นโอ้ไม่ได้เลยเคอันหนึ่งศูนย์สลายไปในพลิปตาเฮ้ยได้อะไรตอบแทน 11,000 แล้วมั้งไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปนี่นะไปแลกนะครับไปแลกได้เท่าไหร่เนี่ยได้9ครั้งนะ928มาโชเฮ้ยได้เอสมาแล้ววิได้เอสมาแล้วยังขาดเอสอีกอันนึงเฮ้ยเรามีความหวังนะขอแค่ได้ A บวกนี่มาปั๊บเดี๋ยวถ้าเราสะสมแท่งทองได้เดี๋ยวเราแลกนี่เออปิดเว้นได้นะแท่งทองนะครับแท่งทองแท่งทองอีกอะไรวะเนี่ยมาลูกโอ้ยแท่งทองศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วอะไรวะศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไงยังจะเล่นเฮ้ยเอสมาโอเอสเบิ้ลตกใจหมดนึกว่าได้เอสไอ้ทองอ่ะขาดเอสทองนะครับเอสทองเอบวกโอ้โหยังขาดอีก2ชิ้นโอ้โหอ้าวเหลือเอสเลยเหลือเอสทองนะครับเหลือเอสทองนะแลกแล้วหายมั้ยเนี่ยอัญมณีเนี่ยเดี๋ยวลองแลกนี่ก่อนเผื่อได้เอสทองมาเออมาโชคเข้าไปแทงทองอีกแล้วไม่หายครับไม่หายนะยังอยู่เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ดิแทงทองดิโอ้ได้แทงทองมา17แล้วขายเท่าไหร่วะเนี่ยขาดอีก11ชิ้นโอ้ยมันเยอะขาดเยอะจังวะเราจะไปหาเพชรจากตรงไหนเนี่ยเหลือเพชรอยู่80เองเนี่ยเดี๋ยวเราลองแลกอัญมณีไหมอ่ะไม่รู้ว่าแลกจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองแลกให้ดูนะแต่คิดว่าน่าจะไม่หายนะเพราะมันไม่มีไอ้สีแดงขึ้นอ่ะเดี๋ยวแลกเลยแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมีกันหมุนและการ70เลยนะมีกันดูดนะครับกันดูดกันเชิดเนี่ย45เปอร์เลยอู้เอาเรื่องอยู่นะส่วนที่เหลือก็ช่างมันลองรับนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะปั๊บอะไรเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยไม่โหดนะอัญมณีนี้แหลกไม่หายนะครับยังอยู่นะเนี่ยถ้ามันขึ้นสีแดงเงี้ยคือหายนะครับเนี่ยสีแดงเงี้ยเห็นไหมเนี่ยสีแดงเงี้ยคือหายอันนี้แสงอ่ะหมดแล้วเพชรอ่ะเดี๋ยวเราไปรับนะครับไปรับเควสเควสนี่
มันจะสุ่มมันจะสุ่มจี้นะครับจี้ติดดาวนะอ่ะเดี๋ยวรับไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามันได้อะไรนะอ๋ออยู่นี้เหรอโอ้ยอัญมณีอ๋อไอเราก็คิดว่านี่นะคิดว่าได้แค่อันเมื่อกี้ที่ไหนได้มันอยู่ในกล่องขวัญ นะครับอ่ะเปิดนะครับไอนี้นะจี้ติดดาวนะดูที่ว่าผมจะได้อะไรชุบเข้าไปโอ้ยปืนติดดาวปืนติดดาวจ้าอ่ะเปิดอัญมณีนะครับเปิดอัญมณีอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยไอเนี้ยกันสต็อปของชิเอลนะครับโหเอาเรื่องอยู่นะกันสต็อปของชิเอลเนี่ยแต่อยากได้ไอ้กันบังคับย้ายกับกันดูด45เปอร์อ่ะอันนั้นน่ะหูดอันนี้ไอ้กันสุ่มสร้างแลนนะครับสุ่มสร้างแลนของบิสกิตนะอุ้ยอันนี้มันนี่เอาเรื่องเลยนะอ้าวนี่ลอยถ้วยแล้วแม่ไอ้เราสามูนี่อะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยหมวกของยุนอาเนี่ยอ่ะช่างมันเออช่างมันอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ที่ผมซื้อมาจากไอ้ร้านลูกอมดาวนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะจะหาเพชรจากตรงไหนได้มั่งเนี่ยโอ้มันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแลกอ่ะมีไหมเนี่ยอ๋อแลกได้มาอีก700เท่าไหร่เนี่ย800ละรับเท่าไหร่แล้วเนี่ย2,500นะสองพันเจ็ดมีไหมเนี่ยขอดูแป๊บนึงนะ2,700โอ้มันจะเป็น3,000โอ้มันต้องเอาอ่ะอะเอาก็เอาวะพันปั๊บตรงนี้หมดแล้วแลกเลยแล้วกันเดี๋ยวไปสุ่มอีกสักครั้งนึงโอเคอ่ะได้มา1,000นะครับไปสุ่มก่อนโชเอมันเยอะๆลูกเอมันเยอะๆโอ้ยเอมันชิ้นเดียวปะทูได้มาชิ้นหนึ่งแลกก็ไม่ได้นะครับต้องรอนะต้องรอเดี๋ยวต้องไปหามาเพิ่มนะครับโอเคนะครับผมก็สุ่มไปทั้งหมดประมาณรวมๆแล้วนะครับ12,000นะครับ12,000ไม่ปิดอีเวนต์นะครับไม่ปิดอีเวนต์ขาด S อีกใบนึงนะเอาเรื่องเลยอีเวนต์นี้เกลือทุกเซิร์ฟนะครับไอ้เกมเศรษฐีเนี่ยนะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าทำอีเวนต์ถ้าทำอีเวนต์กันนะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย